หลังจากม a ส d ต2เปิดตัวเวอร์ชันไฮบริดซึ่งจะเป็นการนำยาลิสนั้นมาขายกันตรงๆจนรู้สึกว่าไม่ต่างกันเลยล่าสุดก็ได้ทําการมินิเชนให้ดูแตกต่างขึ้นเปลี่ยนตรงไหนไปชมแน่นอนว่าถ้าต่างกันแค่กระจังหน้ามันยังไม่พอจะต้องมีการยกกันชนใหม่ทั้งยวงไม่ว่าจะเป็นตัวกระจังหน้านั้นก็จะมีดีไซน์คล้ายกับ m a ส d ต2รุ่นปี2019 แต่จะไม่มีเส้นโครงแมมที่ทำให้ยาวต่อเนื่องกันตามธีมโคโดดีไซน์พร้อมกับตัวไฟตัดหมอกหน้าเองก็จะมาเป็นแบบกรอบที่ใหญ่ขึ้นแน่นําว่าตัวดวงยังอยู่นะถ้าเกิดเป็นมาสเตอร์แท้ไฟตัดหมอกจะไม่มีต่อไปรวมถึงชายล่างนั้นก็จะทําช่องดักลมที่ดูจริงจังมากขึ้นอีกทั้งยังมีเวอร์ชั่นหลังคาดํากระจกมองข้ากรอบดําและล้อลอ,อยดําในบางรุ่นย่อยอีกด้วยสําหรับด้านหลังนี้ว่าทําแผงไฟไท้ายสียดํามันเหมือนเกินไปแล้วก็ ก็ต้องมีการลมให้เป็นสีตามตัวรถอีกต่างหากซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันจะดูขัดกับฟฟไฟท้ายที่จะดูยาวๆหน่อยนะแต่ก็ให้พอเห็นความต่างแล้วแหละว่ามันเป็นยังไงกันบ้างและแน่นอนว่ามาซาสอก็จะมีคําว่า Hi ไฮบริดของตัวเองแล้วจากเดิมนั้นที่จะไปยืมของโตโยต้มาใช้ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งมั้งนะแต่เชื่อว่าในอนาคตอาจจะมีคุมพลังไฮบริดแบบสกายแอคทีตามมาแน่นอน สำหรับ4ตัวรถก็จะมีการเพิ่มสีนิวยอที่ชื่อว่า Glass b l u ซึ่งณเวลานี้ยังไม่เห็นตัวจริงว่าเป็นอย่างไรเอาเป็นว่ารอดูกันนะครับว่าสีจะมาในโทนไหนภายในห้องโดยสารแน่นอนว่าสิ่งที่เปลี่ยนก็คือชุดเครื่องเสียงจะมาพร้อมกับจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วซึ่งถ้าเป็นรุ่นางล่างนั้นจะลดเหลือแค่9นิ้วเท่านั้น เมนูต่างๆนั้นบอกเลยว่าจะอ้างอิงจากฝั่ง Toyota เป็นหลักนั่นหมายความว่า m z d Connection ใหม่ก็ไม่ได้นะครับส่วนมาตรวัดนั้นจะมีขนาดจอถึง12.3นิ้วมาพร้อมกับกราฟิกที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีใน Antis หม่และรวมถึงรุ่นใหม่ๆที่จะเปิดตัวในอนาคตซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเมื่อไหร่รวมถึงกระจกมองหลังที่มาเป็นแบบตัดแสงออโต้อีกด้วย แยกตัวเลยว่าภาพลักษณ์ของรถคันนี้นะครับก็จะเป็นการปรับปรุงให้ดูหรูหราขึ้นอีกนิดนึงเ่รนขุิพลังนั้นเนื่องจากเป็นไฮบริดนะครับจึงมีแค่เครื่องยนต์เบนซินอยู่จุดท่าทดีสามสุดเดียมิกฟอสเท่านั้นกําลังรวม116แรงมา้าแบบเป็นเครื่องยนต์92แรงมา้าแรงบิด120นิวตันเมตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่80แรงมา้าแรงบิด141นิวตันเมตรมีแค่เกียร์อัตโนมัติ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้น สำหรับทางฝั่งมสาสเตอรก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเท่านี้ยังไรก็ตามถ้าเกิดใครอยากรู้ว่า o ตยตายา r ิชโฉมนี้มีอะไรเด็ดหรืออยากรู้ว่าเวอร์ชันออริจินอลเป็นยังไงก็สามารถคลิกลิงก์ได้ตามที่ให้ไว้ได้เลยนะครับ